ี่ยวกับ AI ในหุ่นยนต์นะคะก็ AI ในหุ่นยนต์เนี่ยส่วนหนึ่งของ AI ที่ใช้กันในหุ่นยนต์ก็จะเกี่ยวกับการมองเห็นซึ่งส่วนใหญ่หุ่นยนต์ก็จะทำให้มองเห็นในการติดกล้องเข้าไปแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ว่าภาพนั้นคือภาพอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ AI เนี่ยมาประมวลผลภาพเพื่อทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มันมองเห็นคืออะไรสำหรับพวกคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยณตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กลุ่มตลาดแล้วอย่างที่อเมริกาเนี่ยร้านฟาสต์ฟู้ดที่เขาทำอาหารเขาก็เพิ่งเริ่มใช้หุ่นยนต์โดยที่หุ่นยนต์ก็จะมีทั้งกล้องเซ็นเซอร์แล้วก็พวก AI เนี่ยเพื่อมาดูว่ามันกำลังทำอะไรร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขามีปัญหาว่าเบอร์เกอร์ที่ทำมันสุกไม่เท่ากันมีสุกไปสุกมากสุกน้อยไม่ได้มาตรฐานเขาก็ตัดปัญหาใช้หุ่นยนต์โดยที่ถ้าดูทางมุมขวาบนนะอันนั้นจะเป็นภาพจากเทอร์โมซึ่งก็ทำให้รู้อุณหภูมิเขาก็จะเช็คได้ว่าเนื้อสุกได้มาตรฐานที่เขาต้องการไปก็สามารถคุมคุณภาพได้แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยมันมีกล้องมันก็จะรู้ว่ามันกำลังทำอาหารอะไรอยู่มีชีสเป็นเบอร์เกอร์เฉยๆหรือเป็นขนมปังแล้วก็อย่างในส่วนประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มมีหุ่นยนต์เรียนต่อที่กำลังเข้าสู่ตลาดก็จะเป็นหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุทางแลบเราก็ได้ตรวจวิจัยจาก CTA เชฟโรบอติกค่ะที่เขาทำหุ่นยนต์ผู้สูงอายุแล้วก็เขาต้องการให้ทำ AI เพิ่มเข้าไปให้กับตัวหุ่นยนต์ที่ซึ่งเราก็ดูว่าเรื่องเกี่ยวกับการนำภาพมาประมวลผลเนี่ยทำอะไรได้บ้างในส่วนของเรื่องการดูแลผู้สูงอายุก็สามารถทำพวก behavior analytic ก็อย่างเช่นตรวจจับคนล้มแจ้งเตือนเมื่อลุกจากเตียงหรือว่าวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆซึ่งดูจากหัวข้อเหล่านี้หนึ่งในหัวข้อที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือจะเรื่องเกี่ยวกับคนล้มเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยประมาณ1 ใน 3ของผู้สูงอายุเลยที่มักจะมีปัญหาเรื่องการลื่นล้มซึ่งมันก็ก่อให้เกิดผลเสียต่างๆมากมายแล้วก็การลื่นล้มส่วนใหญ่มักจะเกิดในที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหุ่นยนต์ถ้าสามารถติดเห็นการล้มได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาในหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นคืองานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเป็นการตรวจจับคนล้มด้วยภาพจากกล้องเทอร์โมซึ่งจะประมวลผลแบบเรียลไทม์บนหุ่นยนต์ดินสอมินิตัวนี้เมื่อเรามาดูหุ่นยนต์ดินสอก็คือมันจะมีกล้องเทอร์โมซึ่งเซ็นเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นภาพที่เราได้มาก็จะขนาดแค่80x60พิกเซลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพให้เห็นว่ามันก็จะเห็นเป็นคลื่นความร้อนแสดงว่ามีคนอยู่บริเวณแล้วก็ในส่วนประมวลผลเนี่ยเราก็จะใช้ตัว embedded board ที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์เป็นตัวประมวลผลภาพจากกล้องเทอร์โมซึ่งสเปคขนาดมันก็ด้วยความที่มันเป็น embedded board ก็จะไม่ได้มีperformance ที่สูงเพราะฉะนั้นตัวอัลกอริทึมต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันต้องสามารถทำให้รันเรียลไทม์ได้ก็ขั้นตอนคร่าวๆของการตรวจจับคนล้มจะมี2 ส่วนคือส่วนแรกเราจะต้องหาตำแหน่งคนให้ได้ก่อนว่ามีคนอยู่ในภาพไหมซึ่งการหาตำแหน่งคนเนี้ยอีกจุดนึงก็คือเราจะไปใช้ในควบคุมมอเตอร์คือตัวดินสอเนี่ยจริงๆมันจะมีมอเตอร์ที่หันมองได้ซึ่งเราต้องการให้มันหันตามคนเพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้นแทนที่จะเป็นมุมแคบๆของกล้องมุมเดียวเป็นการที่มันหันได้มันก็จะเพิ่มแอร์เรียโพเลสเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหาตำแหน่งคนให้ได้เราพยายามหันตามซึ่งในขั้นตอนแรกของการจับคนล้มเนี่ยเราต้องหาตำแหน่งคนก็คร่าวก็จะดูว่ามีวัตถุอยู่บริเวณไหนจากนั้นเราก็ต้องคลาสสิฟายวัตถุเนี่ยว่าใช่คนไหมถ้าใช่คนมันก็จะบุกจุดแดงๆสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งคนแล้วเนี่ยส่งตำแหน่งเนี้ยไปให้ส่วนควบคุมมอเตอร์มันจะต้องหันตามหรือเปล่าหลังจากที่เราได้ตำแหน่งคนเราก็จะนำพวกเรารู้จากตัวกรอบของวัตถุว่ามีความสูงขนาดเท่าไหร่รู้มุมเอียงของวัตถุแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการล้มหรือเปล่าก็เดี๋ยวเดโมครับจะอยู่ในจออันนี้ก็คือประมวลผลอันนี้อันเลิศมันหายไปแล้วนะคะเพราะถ้ามันขึ้นแดงๆแสดงว่ามันคิดว่าน่าจะเป็นคนจุดนั้นแล้วมันก็ตีสองเนี่ยถ้าพอลดลงมันก็จะตอนนี้ดูเรื่องพวกตำแหน่งขนาดกับเรื่องมุมเอียงยังอันนี้ยังเป็นส่วนขั้นต้นของการวิเคราะห์การล้มซึ่งจริงๆถ้าจะแยกตัว activity
ีคอนดิชันให้ให้ละเอียดมากขึ้นก็คือต้องขนาดจะเป็นในส่วนแรกว่าเออมีสามารถวิเคราะห์ได้นิดหน่อยว่าเป็นบางเคสที่เราแยกได้ว่าเป็นก็ขอปิดท้ายด้วยเป็นคำกล่าวของแอนดูบึ้งแอนดูบึ้งนี่ก็คือเป็นนักวิจัยที่มีชื่อที่เชี่ยวชาญทางด้านดีปเลิร์นนิ่งเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยมีศักยภาพที่จะดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเขายังไม่คิดว่ามีใครตอนนี้คิดได้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นมันคืออะไรก็ไม่แน่นะคะสิ่งยิ่งใหญ่นั้นคือด้านสังคมการสอนเป็นการเป็นการกระจายผลงานไปทั่วโลกแล้วนะคะและลำดับต่อไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะด็อกเตอร์คุณชัชวาลนะคะสังคีตการนะคะผู้ดูแลโครงการของเอเซนค่ะขึ้นมานำเสนอตัวเอเซนให้เราได้ชมกันว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วค่ะเรียนเชิญค่ะคืนมีใครได้ดูมั้งครับมันจากทุเรียนทุเรียนก็ SN ก็คือเป็นโปรแกรมที่เราจะมาตรวจจับความรู้สึกของคนนะครับที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กงานมันก็จะเป็นงานทางด้านการวิเคราะห์ภาษานะครับจริงๆแล้วความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีหลายเซนส์เหมือนที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อกี้แต่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเรายังวิเคราะห์อารมณ์มันมาได้ที่ง่ายสุดก็คือจากตัวหนังสือนี่แหละนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับจริงๆในตัว AI ที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคนะครับอาจจะดูทางด้านแพทเทิร์นของภาษาการใช้คำก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเราเคยลองใช้แบบ machine learning ที่แบบไม่รู้ว่าเอายัดไปแล้วให้มันตอบกลับมาแล้วมันก็ได้คำตอบมาว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าพอคนเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเขาต้องการมากกว่านั้นในตอนชมเป็นเขียวเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากดูนะแต่พอตอนถูกด่าเนี่ยคนจะถามละเอียดมากว่ามันเป็นลบเพราะอะไรถ้าไม่สามารถตอบให้เขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยโอเคนะครับดังนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยแค่แบ็กบ็อกซ์เฉยๆอาจจะไม่พอนะครับที่อาจารย์ได้บอกว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ว่าทำไม AI มันถึงคิดแบบนี้ตรงไหนที่มันเหมือนคนนะครับดังนั้น sentiment analysis เนี่ยบางทีเราต้องทะเลาะกับนักภาษาศาสตร์เหมือนกันว่าคอมพิวเตอร์มันคิดมาแบบนี้แต่นักภาษาศาสตร์บอกว่าไม่ได้คนมันคิดอีกแบบนึงเธอจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมคอมพิวเตอร์มันถึงบอกอย่างนี้แต่คนมันคิดนะครับในส่วนของตัว SN จริงๆเนี่ยมีหลายบริการนะครับไอตัวนี้เรียกว่า SN Watch นะครับใน SN Watch เนี่ยเราก็จะคอยมอนิเตอร์เหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญในโลกโซเชียลของไทยนะครับอันล่าสุดก็คือเป็น The Mask Singer ตอนนี้ก็ยังมีข้อไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากดูก็ลองเข้าไปดูนะครับ SN Watch The Mask Singer เราเก็บข้อมูลมาตอนนี้อันนี้แค่หลักๆก็คือมาจาก Twitter บน Twitter เนี่ยมันไหลเร็วมากแล้วก็เราคอลเลกต์ได้ค่อนข้างครบนะครับก็มีเกือบ14ล้านข้อความที่เข้ามานะครับตัวพีคช่วงที่มันที่ตอนแข่งนะฮะแต่สัปดาห์ที่แล้วพีคกว่านี้นะครับตอนแข่งไม่เท่าไหร่แต่พอบอกว่าไม่เฉลยปุ๊บเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเท่าตัวเลยสิ่งที่เราอยากจะได้คือเอเซนเนี่ยเราอยากจะวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ว่าณเวลานั้นน่ะคนรู้สึกยังไงอ่ะตอนเนี้ยพอปิดรายการปุ๊บคนด่าตึมตาอะไรกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายต่อมาคือข้อความที่มันเข้าไหลเข้ามาเนี่ยมันแบบเป็นหลักแสนต่อนาทีเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับให้ออกมาให้ได้ออกมาให้ทันนะครับไม่แค่นั้นคือถ้าเราจะดูเทรนด์เนี่ยมันจะดูแค่นาที2นาทีนั้นไม่ได้เราจะต้องถอยหลังกลับไปเป็นแบบวินโดว์สไลด์มาเรื่อยๆอาจจะแบบตอนนี้แล้วถอยไปอีก1ชั่วโมงเพราะเราอยากจะรู้ว่าคนเขาพูดถึงเรื่องอะไรประมาณนั้นจะดูแค่จุดนาทีนี้ไม่ได้มันต้องดูแบบช่วงเวลานึงอันนั้นก็เป็นล้านข้อความแต่ว่าเราประมวลผลกันแบบเรียลไทม์หรือว่าทุกนาทีแสดงว่าใน1นาทีเนี่ยมันต้องประมวลผลเป็นล้านข้อความดังนั้นสิ่งที่ต้องตามมาคือการประมวลผลที่เร็วอัลกอริทึมในการวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องเร็วเหมือนกันนะครับบางที
แค่อัลกอริทึมอาจจะไม่พอจะต้องใช้อย่างพวกอะไรคิดไวอะไรเงี้ยมาช่วยประมวลผลว่าถ้าข้อความ14ล้านผมอยากรู้ภายใน5นาทีเนี่ยผมจะต้องทำยังไงบ้างนั่นก็คือความท้าทายของงานวิจัยทางด้านนี้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คนเป็นอะไรเกิดมาเนาะนอกจากนั้นเนี่ยคอยนิดนึงนะครับที่เราพยายามจะทำตอนนี้ก็คือเราพยายามจะหาตัวที่มา detect emerging event แบบออโต้ตอนนี้นักวิจัยยังต้องไปเซตดูว่าเอ๊ะช่วงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญนะที่เราอยากจะมอนิเตอร์แต่ในอนาคตเนี่ยน่าจะไม่ไกลแล้วตอนนี้กำลังเวิร์กเอากันอยู่นะครับก็คือมันจะต้องรู้ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจยังไม่เกิดแต่อีกสักพักนึงมันจะเป็นดราม่ามันจะเป็นอีเวนต์ที่เราควรต้องจับตามองเนี่ยมันออกมาได้ยังไงนะครับแล้วจะเห็นว่าข้อความมันเป็นนิ่งตลอดเวลามันขึ้นลงบางทีมันพีคแบบพีคมากเราจะเตรียมรีซอสได้ยังไงถ้าเกิดว่าตอนนี้แบบข้อความมันเข้ามามหาศาลมากแต่รีซอสเราเตรียมไว้แค่นี้มันจะสามารถสเกลอัตโนมัติได้ไหมนะครับแล้วถ้ามันไม่มีเราจะสเกลดาวออกมายังไงนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งจ็อบที่นักวิจัยในเน็ตเทคก็พยายามทำกันอยู่นะครับแล้วก็มีสักอันหนึ่งก็อย่างเช่นบางทีเราอยากตั้งโพลขึ้นมาถามตอนนี้เลยต้องคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราเหตุการณ์เนี้ยเราจะเอาโพลอะไรขึ้นมาถามดีแต่จริงๆแล้วมันสามารถให้ AI ลองเดาดิพยากรณ์ดิว่าเราจะตั้งโพลอะไรขึ้นมาเองได้อย่างเนี้ยผมก็ตั้งขึ้นไปเองนะครับแต่จริงๆแล้ว AI มันไปกวาดดูมันจะเห็นว่าตอนเนี้ยความสนใจของคนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คกำลังสนใจอะไรอยู่สามารถเอาพวกนั้นมาตั้งเป็นคำถามแล้วกลับเข้าไปถามคนในโซเชียลมีเดียได้นะครับก็คร่าวๆนั่นเป็นประมาณแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวคุยกันรอบๆได้ครับผมนะครับทางกระแสออนไลน์ก็มีอันนึงเมื่อคืนนี้เราพยายามจะดักแชทใครถ้าใครดูไลฟ์จะเห็นว่าแชทมันไหลแบบมันไม่ได้ไว้ให้คนอ่านครับใช่ป่ะมันเอาไว้ให้ดูแต่มันไม่ใช่ไว้คนอ่านแต่ตอนนี้เรากำลังฟอร์มทีมสำหรับซีซั่น2ว่าเดี๋ยวเราจะดักแชทลงมาครับวิเคราะห์นะครับติดตามได้ในเซนนะคะค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะเป็นโครงการภาคีนะคะที่คุณพุทธพงศ์ศรีเสิร์ชศรีนะคะท่านจะมาแนะนำให้เราได้ฟังกันว่าคืออะไรและใช้งานอย่างไรคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมคุณพุทธพงศ์ศรีนะครับจากเทคโนโลยีอย่างพูดนะครับไม่เทคตาเดี๋ยวขอใช้เวลาสั้นๆเล็กน้อยครับอันนี้ก็จะเป็นเดโมโชว์เคสให้ดูเฉยๆครับก็คือวันนี้สิ่งที่จะมานำเสนอก็คือระบบรู้จำเสียงพูดหรือพูดง่ายๆคือระบบแปลงเสียงพูดนะครับให้เป็นข้อความซึ่งอีกต้องบนระบบนี้หลังบ้านมาเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้ความรู้ทางด้าน AI เหมือนกันนะครับที่เข้ามาทำให้มันสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าเสียงเนี่ยคือคำว่าอะไรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเห็นภาพของท่านนะครับผมก็เลยนำระบบรู้จำเสียงพูดนี้นะครับมาลองทำการถอดฟังข่าวแล้วกันนะครับก็คือจะมีวิดีโอคลิปข่าวเรียนให้ดูพร้อมกับจะมีผลลัพธ์นะครับแสดงอยู่ทางด้านขวามือนะครับรับชมได้แล้วนะครับภาพลูกจระเข้ความยาวเกือบ1เมตรจำนวน3ตัวที่ถูกนักตกปลาในจังหวัดชลบุรีตกได้ตอนนี้ถูกโพสต์อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่พบเห็นรอบบรรยากาศภายในภาพและสถานที่ที่ชาย2คนนี้ตกลูกจระเข้ได้ไม่ได้เป็นความจระเข้หรือว่าเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงลูกจระเข้แต่อย่างใดนะคะทีมข่าวของเราพยายามสืบหาข้อมูลจนพบว่าผู้ที่ตกลูกจระเข้ได้ครั้งนี้คือนายกฤษดาการุณเป็นนักตกปลาจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะนายกฤษดาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตัวเขาและเพื่อนไปตกปลาที่บ่อร้างแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยใช้กบกลองเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะตกปลาชะโดและปลาช่อนแต่กลับมีลูกจระเข้มาไล่นักเหยื่อกลองจนติดเบ็ดทั้ง3ตัวนายกฤษดาบอกอีกว่าเท่าที่สังเกตภายในบ่อครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับก็คือเราโชว์เคสที่เห็นว่าไอ้ระบบรู้จำสิ่งพูดเราเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์กับงานอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถนำไปถอดความพวกวิดีโอหรือคลิปข่าวต่างๆได้ซึ่งประโยชน์ก็คือเราสามารถนำไปใช้เช่นเราอาจจะนำไปทำเป็นพวกคำบรรยายใต้ภาพอะไรอย่างนี้ในการถ่ายทอดสดทำทีวีหรือแม้แต่ในกระทั่งในการที่เราต้องการที่จะเก็บคือปกติทุกวันนี้นะครับเวลาเราเก็บวิดีโอเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะเรียกมาใช้เนี่ยคือไอ้ข้อความตัวนี้ครับมันสามารถที่เราจะนำไปทำเป็นอินเบกได้ใช้ในการสืบข้อมูลวิดีโอครับว่าในวิดีโอเนี่ยมีเขาพูดอะไรบ้างในวิดีโอนั้นได้บ้างนะนี่ก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะครับที่นำไปใช้เดี๋ยวผมจะขอโชว์อีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เพิ่ง
สดๆร้อนๆเลยนะก็คือเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับนะเป็นทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มของเรานะครับแล้วเราก็เห็นว่าแมตช์ที่ผ่านมานะครับญี่ปุ่นไปเล่นกับเยอรมนีก็สามารถเอาชนะเยอรมนีได้ซึ่งโมเมนตัมที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นเกมที่ยากของพวกเราถ้าผู้โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของผู้เล่นรวมถึงแทคติกของญี่ปุ่นเหนือกว่าทีมชาติไทยแน่นอนวันนี้เนี่ยเราก็หวังลึกๆว่ายังอย่างตัวอย่างนี้เราแสดงให้เห็นเมื่อเทียบกับตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างนี้เราแสดงให้เห็นไว้ว่าเราก็ยังมีจุดผิดพลาดอยู่บ้างนะครับก็คือเป็นพวกชื่อสับเฉพาะนะครับชื่อคนหรือแม้แต่กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเราจะมีการพูดไทยคำอังกฤษคำบ้างนะครับเป็นคำทับศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังมีความผิดอยู่บ้างครับซึ่งตอนนี้ความถูกต้องของระบบเราเองก็อยู่ที่ประมาณ 50% อันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่เรานำ AI เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ทำงานได้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ทางอาทิตย์ได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมที่ผลงานที่สามผลงานของหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารมนุษย์และคอมพิวเตอร์นะคะ SCCIU นี่เป็นเพียงเล็กน้อยของงานวิจัยในแลบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนเลยที่ทางนิเทคนะคะได้ดำเนินการทำแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ